มีเรื่องของมหาโชนะฮะเราก็คงจะรู้จักดีนะฮะมหาโชทัศนีโยเป็นผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับคลิปนี้ถูกโพสต์นี่พระเสื้อแดงนี่ก็พระเสื้อแดงจะมาในอดีตจำได้มหาโชเนี่ยนี่นะฮะก็บอกว่ามีคลิปโพสต์ใน YouTube ยาวประมาณสัก1ชั่วโมงนะที่นายคนนี้เขาพูดถึงคนแสดงแล้วก็คนที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นะเอาลองฟังดูบางตอนของคลิปนี้นะครับปรับครม.ครั้งที่3รัฐมนตรีที่มานี่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีจิตสำนึกอาตมาพูดอย่างนั้นเพราะรัฐมนตรีที่มาเป็นรัฐมนตรีนี่เขาไม่ได้มาช่วยตอกเสาเข็มนะตอกเสาเข็มก่ออิฐถือปูนฉาบปูนมาแล้วก็นะไม่ได้มาช่วยต่อเติมอะไรต่างๆคนเสื้อแดงนี่เขามาตอกปูนนะเขามาตอกเสาเข็มเขามาก่ออิฐถือปูนนะท้ายที่สุดเหลือกระเบื้อง 2-3 แผ่นจะเสร็จไอ้พวกเปรตนี้มันก็เข้ามาขอฝากกระเบื้องมุงหลังคาอย่างวราเทพรัตนากรนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกสันสนีนาคพงศ์นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเลยประชาพรมนอกได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเลยพวกไม่ได้ทำอะไรเลยนี่แหละเป็นรัฐมนตรีอันนี้พระด่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ด่าเป็นพวกรัฐมนตรีชุบมือเปิบอย่างประชาพรมนอกนี่มันได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเลยสันสนีนาคพงษ์ทำไหมไม่ได้ทำอะไรเลยวราเทพรัตนากรทำไหมไม่ได้ทำอะไรเลยสุรนันท์เวชชาชีวะได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเลยมันได้ดีกันหมดอ้าวปรบมือแช่งมันทักทีฮะนี่แรกช่วงบางตอนทีแรกนึกว่าจะมาพูดชมถ้าสองท่านคงจะเดาออกนะว่าคำที่หายไปครับคือคำว่าท่านพูดถึงโรคหาผมกำลังฟังว่าท่านกำลังพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขกำลังฟังตอนนี้มันมีโรคหาที่ไหนระบาดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมท่านพูดถึงโรคหาผมดูจากปากท่านอ่ะมันประมาณนั้นมันห้าห้าอะไรห่าห่าอะไรนี่แหละประมาณนั้นไม่ได้ทำห้าอะไรเลยประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ที่แค่บางช่วงนะคือช่วงแรกๆเนี่ยนะครับที่มหาโชขึ้นเวทีเนี่ยก็บอกนะครับว่าอาตมาได้รับนิมนต์มาฉันเพลที่นี่อย่าลืมที่อาตมาเทศไว้ว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำลายน้ำไหนๆก็สู้น้ำลายไม่ได้ถ้าอยากจะได้ดีเลียแม่มันทุกที่โอ้โหเขาใช้คำนี้นะจะได้ดีกันทุกคนโกติเลียไม่เป็นและควักเอง FM 105.65 MHz ทักษิณไม่ให้มาเต็มที่ทุกเดือนต้องทอดผ้าป่าการช่วยเหลือจากรัฐบาลและครม.นั้นไม่มีแต่อยู่ได้ด้วยน้ำใจประชาชนวันก่อนไปเยี่ยมนปช.ที่ติดคุกญาติโยมที่เป็นคนเสื้อแดงไม่ใช่เป็นลิ้วล้อของทักษิณคนเสื้อแดงรักยุติธรรมและถูกต้องหากทักษิณทำผิดเราก็ไม่เอานายกปูทำผิดนั้นเราเอาหรือไม่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์สั่งยุบวิทยุชุมชนเสื้อแดงแต่เมื่อรัฐบาลนี้รัฐมนตรีที่ดูแลสื่อตั้งแต่นางสาวกฤษณาศรีหลักษณ์นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนางสาวสรรสนีนาคพงศ์ไม่พูดเลยมีปากเหมือนมีตูดพูดไม่ออกไม่ทำห้าอะไรเลยอ๋ออีกแล้วนี่แค่บางช่วงนะโอ้โหหลวงพ่อแรงอ่ะแต่จริงๆอ่ะท่านไม่ใช่พระแล้วล่ะไม่ใช่พระความจริงไม่ใช่มานานแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าพระหรือว่าพระผู้ใหญ่ที่ดูแลคนคนนี้เนี่ยคือใครครับใช่ไหมแล้วทำไมปล่อยให้แบบโอ้โหแบบนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนพระแล้วก็ออกไปจัดรายการไปขึ้นเวทีพูดแบบนี้ไฮปาร์คแบบนี้แล้วมันเรื่องการเมืองทั้งนั้นและนี่ไปด่ารัฐมนตรีเขาเนี่ยว่าเป็นโรคหาอะไรเนี่ย
เออไปด่าเขาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะโอ้โหเราอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะเออแล้วนี่เผยแพร่ทางอะไรวิทยุใช่ไหมวิทยุชุมชนแล้วนี่ลง YouTube ด้วยนะลง YouTube ไปแล้วด้วยคลิปเนี้ยก็แสดงไม่ได้วิทยุอย่างเดียวสิครับใช่ไหมไปเยอะแล้วด้วยโอ้โหเนี่ยแล้วจัดอยู่ในสถานีวิทยุชุมชนได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงไม่เลยนะใช้ชื่อนามสกุลแบบตรงไปตรงมาเลยระดับกับคนระดับที่เป็นรัฐมนตรีเป็นระดับหัวหน้าพรรคด้วยนะคือกำลังจะบอกว่าบุคคลที่ท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยเป็นคนที่ชุบมือเปิบไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนวชมาแต่ต้นแล้วมาได้ดิบได้ดีเนี่ยโอ้โหคือผู้แบบนี้เนี่ยฟังแล้วเหมือนกับทวงบุญคุณนะใช่ไหมแต่ไม่ได้หรอกมาด่ารัฐมนตรีเปล่าๆไม่ได้ไงใช่ไหมฮะใช่โอ้โหมาด่าออกอากาศออกสื่อแบบนี้มันไม่ได้นะฮะอย่างนี้รัฐมนตรีที่ดูแลสื่ออย่างคุณวราเทพรัตนากรก็ปล่อยไม่ได้นะฮะคือปล่อยให้คนๆนี้ทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่ได้ความจริงก็ทำมานานแล้วทำมานานแล้ว